เกียวมากแล้วก็ทุกๆคนที่มานะผมรู้สึกเขาตั้งใจมาแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือทุกคนเป็นตัวเองเป็นตัวตนไม่จำเป็นไม่จะต้องเป็นทำตัวเป็นนักร้องคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้ตัดสินยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับผมอยากให้ทุกคนชนะนี่แหละครับเพราะยังไงก็หัวใจเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าการแข่งขันการประกวดยังไงมันก็ต้องมีครับเราก็ต้องดูในเรื่องของจังหวะโคนเรื่องของภาษาเรื่องของน้ำเสียงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมถือว่าทุกคนวันนี้แจ๋วมากครับในลักษณะที่ว่าผมเป็นนักร้องแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะรู้สึกเออพวกเนี้ยพี่น้องทุกคนที่มาวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะเป็นนักร้องได้เตรียมตัวมาดีว่างั้นเตรียมตัวดีผมชอบที่สุดตรงนี้แหละครับผมว่าการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องทำการบ้านให้ดีเตรียมตัวที่เพราะเผออยู่แถวบ้านก็ร้องเพลงตามงานวัดงานบวชใช่ดูท่าทางดูท่าทางนี่ทุกคนนี่แบบเก่งแล้วอ่ะขอบคุณนะครับครับท่านต่อไปครับครับสวัสดีครับโอ้โหลำบากใจนะครับคราวนี้กับมาอีกทีทุกคนแบบเตรียมตัวมาดีนะฮะการเอนเตอร์เทนการเตรียมตัวการพูดคุยกับคนที่มาดูไม่ได้มาร้องอย่างเดียวนะฮะมีการชวนกันพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนนะครับเหมือนนักร้องอาชีพเลยผมก็จะดูในส่วนของดนตรีนะฮะก็แต่ละคนก็เตรียมตัวมาดีบางคนนะฮะดนตรีขึ้นมาไม่มีดนตรีเลยถ้าไม่มีดนตรีเลยก็ร้องเราก็ลงจังหวะได้อย่างนี้นะครับทำได้ดีมากๆทุกคนเลยมีหลายๆคนนะครับผมให้คะแนนเต็มด้วยนะครับนะฮะถือว่าเต็ม10เลยนะฮะนักร้องอาชีพเลยนะครับมาตบมือทุกคนด้วยนะครับที่ครับแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องนึงเรามาร่วมสนุกกันนะครับให้พี่น้องกปปส.ทุกคนมีความสุขนะครับทีนี้คณะกรรมการมีหลายๆท่านครับแต่ละท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปเรียนเชิญอีกท่านนึงค่ะนะคะตัวสันเองก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าให้ตามเนื้อเสียงเนื้อผ้าจริงๆนะคะคือก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินกันในอะไรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วคะแนนเต็มถึง4ท่านเลยโอ้คะแนนเต็มแต่ว่ามันมีต้องเอาคนเดียวเองมั้ยมีบางจุดใช่ๆมีบางรายละเอียดซึ่งให้พี่ใหญ่เขาตัดสินนะคะแต่ว่าสำหรับตัวซันเองเนี่ยนะคะคือให้ไปตามนั้นเลยค่ะคือเราเห็นว่ารายละเอียดของน้ำเสียงของบุคลิกท่าทางซึ่งมืออาชีพมากๆนะคะนักร้องที่เราเห็นทั่วๆไปที่มาร้องมาเต้นนี่อายก็แล้วกันนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคณะกรรมการนะครับทั้ง4ท่านนะครับวันนี้ความคิดเห็นคณะกรรมการก็ฟันธงออกมาแล้วนะครับบอกว่าแต่งตัวดีเตรียมตัวมาดีหน้าตาสวยนะครับชาย3หญิง3นะครับแล้วก็มาถึงผู้ที่จะเข้ารอบผ่านเข้าไปนี่1คนนะครับเสียดายไหมนายยอดทั้ง3ทั้ง6ท่านเนี่ยเอาแค่1เองนะเอาแค่1นะครับหญิง3ชาย3ลำดับเข้ารอบต่อไปนะครับเป็นผู้หญิงนะครับพี่น้องครับผมจะประกาศคนที่เข้ารอบเลยนะครับเอาเลยครับเป็นผู้หญิงนะครับมาจากแถมเดี๋ยวอยู่ตรงไหนไอ้มาจากแถมเราก็ตามมีตามเกิดไงพี่ยอดผมมาจากหมู่บ้านปทุมวันสาวิตรีสุขวัฒน์เฮ้เอาอย่างงงตัวเองชนะใช่ไหมเนี่ยโอ้จะมางงทำไมสาวิตรีสุขสวัสดิ์เชิญนะครับเชิญเลยครับด้านหน้าขนาดประกาศไปแล้วก็ยังยืนงงแล้วก็เชิญผู้ใหญ่สาธิตบังเตยนะครับขึ้นมามอบรางวัลนะครับออกมาเป็นยังไงพี่น้องผลการตัดสินออกมาแล้วตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองชนะเลยนะครับพี่น้องครับยังงงผมก็งงเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่รับรางวัลที่หนึ่งจากผู้ใหญ่เรานะครับครับในกระเป๋านี่มีทองคำ10บาทโอ้และก็ผู้ตกรอบนะครับได้เสื้ออย่าเปิดที่นี่นะไปเปิดที่บ้านมันมีทองคำ10บาทซ่อนอยู่ครับแต่ใจลูกเกลี้ยงลูกเกลี้ยงไม่มีนี่คนนี้ไม่มีคนนี้ก็ใจดีเอามีเสื้อแจกด้วยแล้วก็ผู้ตกรอบนะครับทั้ง5ท่านนะครับไม่ต้องเสียใจเสียงดีทุกท่านเลยได้เสื้อคนละ1ตัวนะครับครับปรบมือให้กำลังใจกับนักร้องทุกท่านด้วยครับเอ้ผมเข้าแถวตรงนี้มันจะเลยมาถึงผมสักตัวไม่เสื้อเนี่ยไปยืนต่อแถวสงสัยจะเหลือด้วยวะไม่เหลือกรรมการเขาอยู่ข้างหลังครับคนไม่ชอบตัวท่านผู้ใหญ่กล่าวอะไรนิดหนึ่งไหมฮะสวัสดีครับเดี๋ยวก็โชว์สักเพลงเลยเนี่ยก่อนอื่นก็
ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบมาจนถึงวันนี้ได้รายการนี้เป็นรายการที่เราจัดขึ้นมาเป็นสัปดาห์ที่สองใช่ไหมครับสัปดาห์ที่สองซึ่งก็เกิดขึ้นจากการปรับรายการของเราทั้งหลายให้พวกเรามีส่วนร่วมมากขึ้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเพลงลูกทุ่งและก็คิดว่าถ้าจัดคาราโอเกะเพลงลูกทุ่งต้องสนุกแน่ๆและก็เป็นจริงดังว่าสนุกไหมครับสนุกมากเลยนะครับทีนี้เราเคยบอกว่าจะมีการชิงแชมป์ประจำสัปดาห์เราได้มาแล้ว2สัปดาห์จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าได้สักครบ4สัปดาห์ท่านจะอยู่ถึง4สัปดาห์เลยจะชิงชนะเลิศกันอีกครั้งนึงตั้งใจว่าจะอยู่อีก2ปีฮะโอ้โหเอาแค่4สัปดาห์ก่อนนะผู้ใหญ่นานไปเหรอครับอยากกลับวันพรุ่งนี้ครับแต่สมมตินะครับพี่น้องสมมติไปว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเราเตรียมการไว้ก่อนถ้าเราต่อสู้ไปแล้วมันไปจบลงตรงเมื่อไหร่เราไปฉลองชัยชนะกันก็ถือว่ารายการแข่งขันนี้ก็จบลงแต่ถ้าสมมติการต่อสู้ของเรายังมีหนทางที่ยังไม่จบสิ้นยังจะต้องต่อสู้นั้นสัปดาห์หน้าชิงจะอยู่ที่ประมาณวันศุกร์ที่4เมษายนเกิดสมมตินางดอกไม้ดื้ออยู่อีกดื้ออยู่อีกถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นวันที่11เมษายนใกล้สงกรานต์ใช่ใกล้สงกรานต์แล้วมันครบ4สัปดาห์พอดีครับผมภาวนาว่ายังไงก็ตามนางดอกไม้เอ้ยไปซะก่อนสงกรานต์นี่แหละดีแล้วเราจะได้กลับบ้านกันแต่หนทางในการต่อสู้นั้นมันเป็นเรื่องที่ยังมีระยะเวลาที่เราจะต้องรุกในการที่จะจัดการกับระบบทักษิณมากกว่านี้ถ้าเกิดสมมติจะอย่างไรก็ตามเตรียมการไว้ก่อนเหลืออีก2สัปดาห์นั้นเกิดจำเป็นขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่ไปถึงสงกรานต์เนี่ยวันชิงชนะเลิศก็น่าจะอยู่ที่สงกรานต์ใช่ครับแต่ผมดูท่าทางหลายคนทำนายว่ามันจะไปไม่พ้นเชงเม้งนิสละมังเพราะเขาเปิดทางให้ไปแล้วท่านใครใครไปล่ะจริงรักใครไปนะวันเชงเม้งเขาปล่อยเขาปล่อยหนีปล่อยตาเขาไปได้แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเองก็ต่อสู้กันด้วยความคึกคักเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนั้นนับวันแต่จะเป็นก้าวที่รุกมากขึ้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ผมถือโอกาสนี้นะครับได้ขอบคุณและก็ชมเชยน้ำใจอันกล้าหาญของพวกเราทุกคนในยามคับขันของบ้านเมืองที่เรามารวมกันเราก็ต่อสู้ด้วยความเบิกบานและด้วยความกล้าหาญอย่างเช่นทุกคนที่ร่วมขึ้นมาประกวดร้องเพลงและเป็นกองเชียร์ทุกคนนะครับน่าชมเชยจริงๆครับพี่น้องครับและก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยที่ได้เสียสละมาเป็นกรรมการในวันนี้ก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนอีกครั้งหนึ่งและก็ในโอกาสอันใกล้นี้ถ้ามีการชิงชนะเลิศนะครับเราก็คงจะต้องหารางวัลใหญ่มาพี่กล้วยครับดีครับท่านเป็นอะไรดีแท็กเตอร์สักคันไหมโอ้ดีแท็กเตอร์เป็นโมเดลแท็กเตอร์นะฮะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่สาธิตขอบคุณท่านผู้ใหญ่สาธิตทีนี้ถามนิดนึงว่าท่านที่ตกรอบไป 4-5 คนเนี่ยอาทิตย์หน้ามีโอกาสย้อนกลับมาไหมเนี่ยได้ครับผมสมัครอีกได้นะครับถือว่าเตรียมตัวมาให้ดีแล้วกันใช่นะครับเชิญกันแค่ครึ่งคะแนนเท่านั้นเชิญนักร้องและก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับร่วมกันร้องเพลงนะครับแล้วก็จะจบรายการสู้ไม่ถอยครับครับเอาเพลงมาช่วยกันร้องครับสู้กันไปอย่าได้ถอยมวลชนคอใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวออกไปด้วยใจมุ่งมั่นเขาจะพลาดเขาจะผ่านพวกเราไม่พลาดพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่
ของเสรีชน19นี้อย่าลืมนะครับรวมพลังกันออกมาครับทุกหน่วยทุกงานทุกหมู่บ้านทุกคนนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสู้ต่อไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่นเขาจะพาเขาจะผ่านพวกเราไม่พักพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังของเราเราชาวไทยสู้ขาดใจพวกเราเสรีชนพรุ่งนี้เราเจอกันนะ